งไม่อยากจะไปป้าก็จะไม่เห็นนี่มาเกินโอ้ไปนั่งไล่กลับบ้านไม่ยอมไปนั่งเดี๋ยวผมจะบอกเขาไปนอนนี่เดี๋ยวจะการแทรกคือว่าชะลอแล้วก็ให้ความรังบ้างอะไรเพราะงั้นก็ต้องปฏิบัติอยู่แล้วล่ะไม่ต้องรอแล้วนั่นน่ะหรือว่าเดี๋ยวจะรอเดี๋ยวพี่ก็ไปเอาหนังสือที่อปปไปบอกสมาชิกเห็นไหมมีกำหนดให้พี่ไหมว่าจะทำวันไหนมันเนี้ยมันก็พี่ก็เคลียร์อะไรกันไม่ได้เดี๋ยวชาวบ้านเอ้าหยุดก็ไม่ได้ไปหยุดแล้วยังไงจะกลับก็จะกลับเขาก็ถามอยู่กลับก็จะสั่งรถกลับถ้าไม่กลับก็จะนอนต่ออีกพี่ก็งงชีวิตเหมือนกันนะกับชาวบ้านก็สั่งรถแล้วยกเลิกอีกแค่คือถ้าจะรอมันยกเลิกได้แล้วถ้าจะรอยกแล้วล่ะอย่างเช่นว่าวันเข้าใจแล้วแหละใช่คือพี่บอกวันนั้นวันนี้บางทีมันหลายฝ่ายนะจะไม่บอกจี้เขาผมจะไปวันนั้นวันนี้อะไรมันไม่ได้เพราะว่ามันทนายคนไหนนะไม่ทำผู้จัดการเขามอบทนายใครอะถ้าเป็นทนายคณะก็จะได้โทรว่านัดวันไหนอย่างเงี้ยมันต้องอยู่ที่ใช่ใช่เขาบอกเขาดูมินบุรีด้วยอ่ะบางทีมันไม่เหมือนแท้แตงเลยค่ะแต่เหมือนแบบชัดเจนไงแต่แล้วพี่บางทีมันเหมือนต้องชัดเจนนะแสดงว่าพี่เข้าใจเรื่องของทนายนิติกรดีเพราะเขาเป็นวิชาชีพเนาะพอเป็นวิชาชีพเนี่ยทางนี้ไปสั่งเนี่ยบางทีมันเหมือนกับเข้าใจแต่อังคณาละเขาเป็นเด็กดีนะเขาจะบอกตลอดว่าดีนะคะไม่ทำไม่หนังสือไม่ค่อยจะมาอะไรเงี้ยเขาก็กำหนดลูกน้องเขาไม่ได้เข้าใจไหมเขาบอกทีมว่ามี7คนก็เลยกำหนดไม่ได้ว่าใครจะไปทางไหนเขาบอกบางทีต้องมีตัวว่างอะไรเงี้ยเพื่อวิ่งอย่างเงี้ยโทรต่อครับเขาเหมือนกับเป็นแม่ทัพของเมืองนะส่วนกลางยังมีหนังสือมีวิสาใช่ใช่ใช่เกมนี้เขาหยุดเมย์ในช่วงวันเขาบอกได้รับการประสานเมื่อวานตอนเย็นแต่หนังสือก็ไม่เห็นไม่ได้ไม่ไลน์ให้เขาหรืออะไรให้ดูอย่างเงี้ยพอเป็นการสื่อสารทางโทรศัพท์แล้วหลับเกิดเหตุขึ้นมาเนี่ยมันเสียหายเขาใครสั่งขึ้นมาหนังสือเนี่ยพอเวเลยเด็กๆพื้นที่มันตายตบท้ายเขาขโมยตัวนี้คืองานมวลชนนะพี่เข้าใจนะงานมวลชนนะมันพิเศษกว่าอยู่แล้วผมก็เนี่ยแหละผมถูกไหมพอมีหนังสือจากส่วนกลางก็บอกอ้าวทำสัญญาผมก็ทำได้ผมก็บอกนุ๊กทำไม่ได้ไม่ไปตอนแรกทำได้ทำงานที่หนึ่งอ่ะเปิดเครื่องทำกันเลยนะกำลังทำอยู่เครื่องกำลังหมุนสักพักสามนาทีก็บอกเฮ้ยหยุดก่อนไม่ได้มีหนังสือพี่ไปดูเชน่าเลยหนูบอกผู้การลงเวทีคู่กับกองทุนไปก่อนพี่อย่าเพิ่งไปขยับอะไรลงไปก่อนยังไม่ต้องไปทำอะไรทั้งสิ้นลงไปก่อนแค่นั้นพอ17มาหนังสือลงหยุดไม่ได้ก่อนคือเราจะทำก็ต้องทำหนังสือเวลาหยุดเข้าใจปทุมเขาก็ตอนนี้หัวหน้าอะไรวันเหรอใช่คุณวานเขาก็จะลุกทุ่งดีโอเคอยู่หลายวันอะแต่ต้องจี้งานอะแต่เขาก็เป็นคนไวใช้ได้อยู่มันก็ดีจ้าจ้าพี่จ้าพอขึ้นหัวหน้าก็มีอยู่เรื่องดีกับไอ้ฟ้าเยอะอ๋อไปแทนคุณนายฟ้าผู้รักผู้รักผู้แค้นผู้รักฟ้าเหรอตอนนี้อยู่นนทบุรีคุณฟ้าใช่ไหมนั่นแหละเขาเรียกกันฟ้าเข้าอยู่ในกรมก็ไม่ใช่ไม่อยู่นนไปแทนออยไม่น่าเอาออยมาอยู่ส่วนกลางโดนหลอกว่าอยู่ในที่ประชุมนี้คืออย่างนี้ที่เขามีเรื่องกันประชุมอนุเจ้ากลุ่มตัวเองให้ได้งบพื้นฟูพอเขาไม่อนุมัติเสือกไม่จ่ายค่าแรงค่าเดินทางอนุวันนี้เขาพิจารณาให้แล้วแต่จะผ่านไม่ผ่านเรื่องเขาหนูมามึงไม่จ่ายก็ได้ไงแล้วเงินตังค์เขาไปไหนเบิกแล้วอ่ะแล้วรถล้าก็ใช้แบบเชน่าเหมือนกันรถเนี่ยใช้ต้องมีไมค์นะหมายงานราชการก็ไปครับๆไมค์กับน้ำมันต้องตรงกันโดยรองผู้ว่าคนเก่าในที่ประชุมเลยคือเกี่ยวกับนัดประชุมสมาชิกชอบแบบแซงชั่นนั่นพอดียังติดต่อไม่ได้แต่คิวเดิมอ่ะเขาบอกเขาจะไปทำให้วันที่10อ่ะอังคณาเหรอ
ไม่กับอะไรแจ้งหัวหน้าเขาไม่กับหน้าเขาว่าคือวันนัดจอยวันที่ที่สิบมั้งต้องเอาคำมั่นสัญญาก่อนไม่ได้ถูกพี่หนูก็ต้องมีกระไดลิงลงเหมือนกันนะม็อบอ่ะไม่ใช่อยู่ๆก็จะกลับกันง่ายๆนะก็มีประตูถูกเข้าเลยเดี๋ยวออกไม่ได้ทนายถ้างั้นคุณนัดพี่วันให้พี่ได้ไหมอ่ะที่จะไปยึดของจันทิดของเท่าที่คณะถามในกลุ่มให้ตอนนี้คือว่าคุณมีคณะท่านหนึ่งหัวหน้าทีมเลยอะค่ะจ้ะวันที่สิบไปเจอกันที่ไหนอะถ้างั้นนะเดี๋ยวพี่จะไปด้วยเขาจะมีแค่นี้เลยค่ะคนนี้จะเป็นหัวหน้าทีมนะคะจ้ะจะไปค่ะจ้ะวันที่สิบเนาะกี่โมงดีเช้าประมาณสิบโมงค่ะโอเคถ้ายังไงรบกวนให้เบอร์พี่กับแกไปด้วยเนาะจะได้เจอกันจ้ะถ้าไงพี่ขออนุญาตวันที่สิบประสานคุณนะจ้ะค่ะคุณพี่คุณปฏิวัติค่ะเดี๋ยวนายแจ้งจ้ะวันที่สิบคุณปฏิวัตินะคะจ้ะแต่ถ้าวันที่สิบยังไงพี่ขออนุญาตโทรหาคุณเนาะอ๋อได้ค่ะจ้ะจ้ะขอบคุณมากค่ะอ๋อเหรอค่ะไปยึดใครก็ต้องใช่ไหมคะที่ด่านใช่ด้านค่ะโอเคค่ะจ้าขอบคุณค่ะค่ะยึดใครไม่ยึดของพิศาจยึดไปแล้วขายเท่าตลาดด้วยของแม่ตามนี้ก็ชัดเจนเนาะเขาไม่ยอมเปิดวันที่สิบนะเดี๋ยวให้ดูสองคนนึงนะเสียงแบบมันเครียดกันเอาแว็บมันเลยนะครับผมโหด่าคุณท่านสาวเลยไม่แต่คุยไม่ดีด้วยคุยไม่ดีด้วยปะกุ้งด้วยแกก็เลยเนี่ยเอาแว็บเนี่ยกำลังยืนยินเลยแกเตรียมมันจะกินมาว่าเดี๋ยวมาทานนะไม่คือทุกคนเพียรเนี่ยไม่ได้หาเสียงด้วยแล้วแบบกำลังเอาโอเคกันแล้วก็จะกลับในวันนี้พอนั้นปุ๊บชาวบ้านเบรกรถอีกชาวบ้านเอาไว้นะหาว่าแน่ๆรถเนี่ยผมจะเพิ่งมาชาร้อนไอ้ชาวบ้านเราจริงนะพี่นั่นแหละเขาทำรู้เรื่องเลยจะทำยังไงจะได้เขากลับกันมาก่อนทั้งคู่ไปเข้าสมาชิกทีนึงยังไม่ได้ยันทำผิดทุกอย่างทุกบ้านเลยเลยต้องทำเอาฉันไม่รับโทรศัพท์ประกุ้งกันด้วยเยอะไม่ได้โอ้กำกับชาวบ้านเลยต้องกำกับประกุ้งด้วยไงคู่อันนั้นคือกำทอนน้องคือรักพี่กำทอนคู่บางทีก็ต้องหมุนกิจไม่ใช่เขาเป็นอะไรนะเขาต้องเป็นบ้านบรรทัดเลยเห็นไหมใช่ใช่คู่สั่งให้ไม่สั่งให้ตำส้มจะอะไรจะอ้ามือหุบแล้วก็ไม่ได้กินเพียบไม่ได้กินชัดยังไงเขาเดือดตำขอบคุณครับเขาต้องเกินไงจะมีคนมาพูดต้องคอยจริงจริงจ้ะครับได้ค่ะได้เถียงเขาไม่รับโทรศัพท์คุณเลยมั้งแล้วมาเอาเก็บเมื่อไหร่น้องน่าจะใกล้น่าจะใกล้เสร็จแล้วถอนหายใจเลยพี่แค่ประกุ้งแกตายไงแกเก็บไม้บรรทัดไงคุณสปองคุณสปองฮัลโหลทนายขอนัดวันที่10ที่บังคับคดีแล้วต้องเราต้องเอาอะไรที่สาขาป่ะไม่ต้องกลับมานี่เลยพร้อมสมาชิกด้วยมาที่หน้ากระทรวงก่อนขอนัดวันที่10นัดวันที่10จ้ะนัดวันที่10ไปที่บังคับคดีใช่ใช่ไหมใช่มาคุยกันก่อนเดี๋ยวแกไม่รู้เรื่องอีกเดี๋ยวก็กินยาตายสิมาที่วันนี้แม่วันนี้มาที่วันนี้โอเคโอเคเอาแกมาที่หน้ากระทรวงด้วยนะเปล่าหรอกดูแกแบบเหมือนแกเกลียดไม่ได้ว่านะเมื่อคืนคนเพศแกฝนตกน้ำตกแล้วลมมันมีแล้วแกไม่ได้ตอบแกไม่มีที่ปรึกษาแล้วแกมาแกได้น้องผู้หญิงคนนึงไม่เจอเด็กธงชัยเขาเด็กผู้สมัครส.ส.
พักก้าพักก้าพัฒนาอะไรอ่ะพัฒนาก้าชาติพัฒนาน้องผู้หญิงคนนี้เขาคนที่มาวันนั้นอ่ะครับบาร์เขาติดกันเขาไม่ผัวอิสลามเขาก็บอกเห็นเนี่ยคนนี้เหมือนเดินปีนเข้าปีนออกรั้วเหมือนแกเป็นไรก็เลยไปถามบ้านตรงข้ามกันน้องเขาเป็นร้านค้าถึงได้รู้ก็เลยพาไปหาธงชัยธงชัยก็โทรพี่สายอยู่ไหนบอกอยู่กองทุนอันนี้ผมจะให้เกษตรกรไปหาพี่มาหากันยังไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะหนูอะรู้จักแกวันนั้นแหละคือแกก็เล่าโดนตำรวจหลอกโดนตำนนหลอกแกทำหญ้าแกกู้เงินไปทำหญ้าทำหญ้าครับแกขายที่โคราชมา3ล้านมาปลูกห้องพักพอเสร็จแล้วเหมือนผัวเป็นทหารก็เหมือนเป็นคนอยากคิดลงทุนอย่างเดียวผัวก็เอาที่ไปกู้ธ.ก.ส.มาปลูกหญ้าขายให้บริษัทที่ไปรับเหมาบ้านหมู่บ้านพอผัวตายปุ๊บไอ้ที่ไปส่งไว้ล้านกว่าบาทเขาไม่ให้เลยแกก็แบบหมดเลยแล้วก็เหมือนผัวก็มีลูกติดมาคนแล้วก็หนูก็มีแกเป็นแต่ตอนนี้กำลังจะจบในร้อยแม่ก็แกบอกว่าแกเป็นเมียน้อยไม่ใช่เหรอแกไม่ถูกต้องแต่เมียหลวงอ่ะให้ลูกมาเลยให้ลูกเมียน้อยมามาเลี้ยงตั้งแต่ขวบเลยและเด็กคนนี้มันก็ยอมกลับบ้านมันก็อยู่กับคนนี้แกหมดเรื่องนี้แกก็สบายขึ้นในชีวิตแกบอกถ้ากองทุนไม่ช่วยนะนี่คุยไว้ก่อนนะกองทุนไม่ช่วยแต่หยุดให้แกเนี่ยเดี๋ยวลูกแกจบแกก็จะพยายามแกถึงอยากปรับคงภาคอะไรเงี้ยแกบอกอยากส่งแล้วให้มันออกว่าส่งอะไรอย่างเงี้ยแกโดนมาเยอะไงแล้วของพิจิตรก็มีรายเพราะว่าเดี๋ยวจะไปคุยกับโค้ชเขาตกเรียบร้อยขอบคุณค่ะเดี๋ยวถามนิดนึงพี่นิสาจ้าลายนี้พี่นิสาจะยื่นกองทุนเพื่อขอซื้อนี่ใช่ไหมให้กองทุนซื้อใช่ไหมก็คงต้องเป็นอย่างนั้นนะดูลักษณะแกอ่ะอ๋อครับลักษณะของคนที่จะช่วยเหลือตัวเองกับไม่ช่วยเหลือตัวเองเราก็แยกประเด็นใครช่วยเหลือตัวเองได้ก็แกจะนั่งพี่เอ็นรูปตุ้มนะมาเยี่ยมแต่เคยทำงานกับสอนนี่สามารถเราพิงกับพิงเราพิงกับบอกตัดพี่ถึงได้ไหมคือได้ครับพี่คือได้คือได้พี่สาเราพิงกับไม่สมัครนะเราพิงอ่ะแกศักยภาพแกไม่ได้ไงก็เลยจะทำคดีแล้วไม่มีใครมาจ้ะเทเดี๋ยวเทไปให้ปาพิงเขาก็เด็กหนูแหละเดี๋ยวเทไปให้เดี๋ยวเทไปให้ออนไลน์ปาพิงเนี่ยเขาโดนยศวัฒน์เยอะไงโอ้ทั้งเรื่องทั้งเรื่องสมมติเรานั่งกันสิบคนเนี้ยให้ปาพิงยืมคนละ200,000-200,000ยืมนะแต่ปาพิงไม่ได้ยืมเองยืมให้เขาเขาก็ไม่ใช้หนี้แกก็เลยไปขายที่ลพบุรีมาใช้หนี้ปาพิงเนี่ยนามสารอีกคนนึงชื่อยายคงยายคล้องโดนนะโดนเยอะไปเยอะวันแต่ตอนมีตังค์อยู่สองคนนี้เขาไม่หนีหรอกคนจ้างเขาลอกเขาล้องพี่คล้องนี่ลำบากที่สุดตั้งแต่รู้จักแกมาแกน่ะรับจ้างลอกท้องล่องในสวนแถวนั้นน่ะพี่คล้องอ่ะพี่ประคองเฮงบ้านแพ้วน่ะไม่เฮงผมมากเลย